โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมที่ผมใช้สอนในหลักสูตรนี้กันนะครับในหลักสูตรนี้ผมใช้ภาษา Visual Basic .net หรือ VB .net ร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้ Entity Framework 6ในการสร้างโมเดลแบบนี้นะครับในตัวอย่างโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโดยหลักๆแล้วผมจะมุ่งเน้นไปที่การทำ CRUD operation นะครับ CRUD operation คืออะไรนะครับมาดูฟอร์มนี้ครับอ่าอ่า CRUD ก็ย่อม,มาจาก create read update delete นะครับ C ีตัวแรกก็คือการ create หรือการสร้างการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับอ่าตัวที่2การ read ก็คือการอ่านข้อมูลหรือการดึงข้อมูลมาแสดงบนฟอร์มนั่นเองนะครับรวมถึงการ search ด,ด้วยนะครับ U ตัวที่3นะครับคือการอัปเดต นะการแก้ไขข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะครับคือปรับปรุงข้อมูลนะครับส่วนดีตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับคือการ Delete ก็คือการลบข้อมูลออกจากตารางในฐานข้อมูลเราเองนะครับทีนี้นะครับในเวิร์กช็อปนี้นะครับผมจะสร้างโปรแกรมเล็กๆขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับลงทะเบียนลูกค้านะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยเนาะทีนี้ในโปรแกรมนี้ยังมีนะครับ ตัวอย่างของฟอร์มล็อกอินมาให้ด้วยนะครับเราก็ใช้ entity framework 6เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับต่อไปเราจะมาทดสอบโปรแกรมกันดูนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าโปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นฟอร์มล็อกอินเนาะเราก็ยืนยันตัวต,วตวไนไปเราสามารถที่จะกดปุ่ม enter หรือกดล็อกอินตรงนี้ก็ได้นะผมจะเคาะ enter บนแป้นคีย์บอร์ด ตรงนี้แสดงว่า username หรือ password ผิดนั่นเองนะลองโชว์ password ดูครับผมพิมพ์เกินมา1ตัวลองล็อกอินใหม่นะครับเมื่อล็อกอินสำเร็จเขาก็จะเปิดหน้าลงทะเบียนลูกค้านะฟอร์มนี้ดึงข้อมูลมาแสดงซึ่งในส่วนการดึงนี่ก็คือการ read นั่นเองนะครับแล้วการ read ตรงนี้ก็จะรวมไปถึงการ Search ตรงนี้ด้วยนะครับาการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเพียงแต่ว่าตรง search เ,เนี่จะมีเงื่อนไขนะ การดึงข้อมูลว่าเราต้องการแค่พนักง,งานชื่อนี้เท่านั้นนะครับหรือคนที่อยู่ในประเทศนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับฟังก์ชันแรกกันก่อนนะครับการ add new หรือ c นั่นเองการเขียนนะครับการเพิ่มข้อมูลเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้แล้วฟอร์มบ่างแบบนี้ก็เปิดขึ้นมาเนาะหรือเราสามารถที่จะไปตรงเมนูตรงนี้นะครับเลือก add new ก็ได้เหมือนกันนะครับ หรือนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาเรียกใช้คอนเทกต์เมนูแบบนี้ก็ได้นะคลิกขวาตรงไหนก็ได้ว่างๆเห็นไหมครับถ้ามีแถวข้อมูลอยู่แล้วนะเราสามารถคลิกแล้วเลือก add new ได้เห,หมครับคลิกขวานะโอเคแบบนี้นะครับเราจะพบว่าไอปุ่มตรงนี้เปลี่ยนข้อความเป็น insert นะครับเตรียมพร้อมสําหรับการเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับเขาจะเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันที่เราเรียกใช้ตรงนี้นะทีนี้ลอง add new กันก่อนอน,นะครับผมจะกดปุ่มตรงนี้นะครับ ให้เราสมมุติข้อมูลมาก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วสมมุติก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็กด insert นะครับโปรแกรมจะถามว่าต้องการเพิ่มข้อมูลหรือเปลา่าก็กด yes นะครับเรียบร้อยเนาะหลังจากที่ผมกด ok เ,เนี่ยข้อมูลจะต้องถูก refresh ตรงตรงฟอร์มหลักเนี่ยนะลองดูครับจำรหัสนี้ไว้นะครับ d หตัวอ่ามาแล้ว d หตัวนะ ทีนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับการ a d ด new หรือการเพิ่มข้อมูลนะครับต่อไปมาดูปุ่มที่2เนี่ยนะครับ u p ปเดตเราสามารถที่จะคลิกเลือกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเลือกอัปเดตแบบนี้เขาก็จะดึงข้อมูลมาแสดงบนฟอร์มนะข้อความบนปุ่มก็จะแสดงเป็นอัปเดตนะครับเตรียมพร้อมสาหรับการแก้ไขข้อมูลนั่นเองอทีนี้เราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเมนูตรงนี้นะครับเลือกอัปเดตก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องคลิกเลือกก่อนนะ ยู่ดีๆเราจะมากดอัปเดตนี้โปรแกรมจะไม่ยอมนะเขาก็จะบอกว่าไม่พบ ID นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอัปเดตตรงนี้ไม่ได้เราต้องคลิกเลือกก่อนนะแบบนี้จากนั้นค่อยไปกดอัปเดตหรือนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาที่แถวนั้นๆที่เราต้องการอัปเดตเลือกอัปเดตได้เลยเนาะผมจะเลือกตรงนี้ให้ดู <S <S เป็นตัวอย่างปึ๊บเขาจะดึงข้อมูลมาแสดงให้ทดสอบแก้ไขข้อมูลดูนะ ก็สมมุติไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จก็ให้ทําการกดปุ่มอัปเดตโปรแกรมจะถามว่าต้องต้องการแก้ไขจริงไหมก็ตอบ yes ข้อมูลตรงนี้ต้องรีเฟรชนะครับอ่าลองดูตอบ yes โอเคเห็นไหมครับรีเฟรชเรียบร้อยเนาะตอนนี้ต่อไปมาดูฟังก์ชันการลบบ้างนะก็เหมือนกันเลยนะครับเราต้องเป็นไงครับต้องคลิกเลือกก่อนว่าเราต้องการลบแถวไหนนะครับใน โปรแกรมนี้ผมให้นุญาตให้เลือกได้หลายแถวเนาะเลือกได้แถวเดียวนะครับเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กด delete นะครับแบบนี้เห็นไหมครับก,ก็จะขึ้นฟอร์มแสดงข้อมูลก่อนว่าเพื่อให้เห็นข้อมูลทั้งหมดว่า,าเป็นแถวที่เราต้องการลบจริงๆนะครับบางทีการลบนี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทําทให้ข้อมูลสูญหายได้ดังนั้นเราก็ต้องดูแบบนี้ก่อนเนาะรายละเอียดก่อนที่เราจะกด delete นะครับทีนี้ผมจะ เลือกใช้งานจากคอนเทกต์เมนูนะคลิกขวาตรงนี้นะฮะเลือกอ่ะดีลิทนะครับมันจะเร็วกว่าเพราะว่าาถ้าไปตรงนี้จะไกลไมากเนี่ยระยะทางตรงนี้ก็คือคลิกปุ๊บเลือกเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องขยับเมาส์ไปเยอะเนาะใช้คอนเทกต์เมนูตรงนี้ง่ายกว่านะคลิกขวาเลือกดีลิทนะครับปึ๊บจากนั้นก็ลองกดดีลิทนะครับถ้าเราดูข้อมูลมั่นใจแล้วว่าถูกต้องตอบ yes ข้อมูลจะหายไปนะอ่าดี D 5ตัวตรงนี้นะครับ yes โอเคหายไปแล้วนะครับ ต่อไปมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะลองคลิกขวานะครับปึ๊บอ่ะมันมีวิวให้วิวนี่คืออะไรนะครับวิวก็คือการ read only นะครับตรงนี้ก็คือดึงข้อมูลมาแสดงเฉยเฉยไม่ไม่ไม่ให้ลบไม่ให้เพิ่ม,ไม,มไม่ให้แก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ read only ก็คืออ่านอย่างเดียวนาะกดไปก็จะหายนะครับ double click ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเลือกได้2อ,อย่างเนาะใช้ context เมนูเพื่อ v i วหรือ d o u b ิ e ล l i เพื่อ v i e นะแบบนี้ ก็ในหนึ่งฟอร์มนี้นะครับทำได้ทั้ง4อย่างเลย c r u d Operation ครบนะครับโอเคจบในส่วนของการทำ c ี I u อยต่อไปมาดูฟังก์ชันตัวนี้บ้างเนาะยังไม่ได้ลองการ Search ข้อมูลผมจะลอง Search ข้อมูลจากรหัสพนักง,งานดูนะรหัสลูกค้านะครับ D R A C D นะลองดูก่อนนะคนนี้ผมสามารถที่จะกดปุ่ม Search หรือพิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่ม enter บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับ แบบนี้เห็นไหมครับข้อมูลมาทูกต้องเนาะอ่าถ้าต้องการรีเฟรชก็แค่ลบออกแล้วก็กดเซิร์ชใหม่เขาก็จะดึงข้อมูลเดิมมาทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขเนาะลองเซิร์ชจากประเทศดูบ้างนะครับ US อ USA อ Enter อ่เห็นไหมครับเราสามารถที่จะใช้แป้นคีย์บอร์ดได้อย่างเดียวเลยก็ได้นะผมลบผมกดปุ่ม Backspace แล้วก็ Enter เขาก็จะรีเฟรชลองสวี d e n โดยที่ไม่ใช้เมาส์นะตรงนี้นะ enter นะครับตรงการเคลียร์ก็ลบก่อนปุ๊บแล้วก็กด enter บนแป้นคีย์บอร์ด refresh เรียบร้อยนะครับลองอีกสักประเทศหนึ่งนะอ่า uk แล้วกัน enter อ่าเรียบร้อยนะตรงนี้เคลียร์ข้อมูลก็แค่ลบบนแป้นคีย์บอร์ดก่อนแล้วก็เข้า enter ปั้งนะครับเรียบร้อยเนาะนี่ก็คือนะครับภาพรวมทั้งหมดของโปรแกรมที่ผมจะสอนนะครับโดยตรงนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพาทำนะ พาทำเลยนะครับไม่ใช่ไปนั่งคุยเรื่องหลักการอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ดังนั้นคนที่จะเรียนคอสนี้ก็คือต้องมีคอสต้องมีพื้นฐานการเรียน e d i o n e t มาก่อนซึ่งผู้สอนก็ได้ทําคอรสนี้ไปแล้วนะลองคอ้นหาจากาโปรไฟล์ของผู้สอนนะครับว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างนะครับซึ่งได้สอนพื้นฐานได้หมดแล้วเนาะก่อนที่จะมาถึงคอรสนี้นะแนะนําเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลคเชอร์น้ะนะครับขอบคุณมากครับผม